ความรักเป็นคำพูดที่พูดกันได้ง่ายๆแต่หลายๆคนอาจจะสงสัยกันว่าจริงๆแล้วความรักคืออะไรกันแน่นะครับเพราะบางคนเวลามีความรักก็ดูมีความสุขมีรอยยิ้มหน้าตาสดใสแต่บางคนพอเริ่มมีความรักก็กลับมีแต่ความทุกข์หน้าตาบอกบุญไม่รับหรือแม้แต่นั่งเหม่อบางครั้งก็มีน้ำตารวมไปถึงบางคนนะครับก็กลับไม่มีอาการอะไรเลยที่แสดงออกมามันก็ดูน่าสงสัยจริงหรือเปล่านะครับว่าจริงๆแล้วความรักมันคืออะไรกันแน่ความรักมีกันอยู่หลายรูปแบบนะครับการแสดงออกของแต่ละคนจึงแตกต่างกันออกไปแต่รูปแบบของความรักที่มักจะเห็นกันบ่อยจะมีอยู่ด้วยกัน3แบบแล้วส่วนจะเป็นข้อมูลอย่างไรบ้างนั้นลองตามเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับนายความรัก3ประเภทที่มีความสำคัญต่อชีวิตมาเริ่มกันที่1ความรักของพ่อแม่เป็นความรักที่มีแต่ความห่วงใยเป็นความรักที่มีแต่ให้และไม่ต้องการอะไรกลับคืนมาไม่ต้องการความรักตอบกลับจากลูกให้อภัยได้เสมอจึงเป็นความรักที่บริสุทธิ์ความรักของพ่อแม่เป็นความรักที่อยู่เหนือความรักทั้งหลายแต่โดยมากแล้วนะครับลูกๆมักจะไม่ค่อยมองเห็นหรือมองข้ามกันไปมากกว่าแต่ไปให้ความสำคัญกับความรักของหนุ่มสาวและความรักของเพื่อนมากกว่านั่นไงนะครับ2. ความรักของเพื่อนถ้าใครมีเพื่อนแท้สักคนถือว่าโชคดีมากๆแล้วเพราะเพื่อนที่รักกันจริงจะยอมช่วยเหลือทุกอย่างจะเป็นที่ปรึกษาในทุกเรื่องและไม่ทิ้งกันไปนะครับเมื่อเราไม่มีใครหรือมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นแต่ความรักของเพื่อนก็มักจะหมดไปได้เช่นกันเมื่อถึงคราวที่บางครั้งไม่ได้รับอะไรตอบแทนเมื่อถึงเวลาผ่านไปแล้วก็เริ่มห่างหายกันไปความรักก็อาจจะไม่ยั่งยืนนะครับ3. ความรักแบบหนุ่มสาวเป็นความรักที่หวือหวาทุกคนจะมีความสุขเมื่อความรักแบบนี้สมหวังแต่มักจะแฝงไว้ซึ่งความเห็นแก่ตัวไม่ต้องการให้คู่ของตัวเองแบ่งปันความรักให้กับใครอีกหรือถ้าเกิดผิดหวังขึ้นมาก็เป็นความรักที่ทำให้เกิดความเสียใจมากที่สุดมากกว่าความรักในทุกๆแบบแล้วจะยั่งยืนหรือเปล่านั้นขึ้นอยู่กับคน2คนนะครับว่าจะมั่นคงต่อกันแค่ไหนและเป็นความรักที่คนรักมักถูกหลอกเอาง่ายๆเป็นความรักที่ทำให้คนตาบอดมากที่สุดนะครับแล้วเพื่อนๆมีความรักแบบไหนอย่าลืมดูแลเอาใจใส่ความรักของคุณให้จีรังยั่งยืนกันไปนานๆนะครับจะได้ไม่ต้องรู้สึกเสียดายทีหลังเมื่อวันหนึ่งความรักที่เรามีไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามมันต้องผ่านพ้นไปและไม่สามารถย้อนเวลากลับคืนมาได้นะครับความรักที่เราเจอกันอยู่ในทุกวันนี้อาจจะมีหลายรูปแบบก็จริงซึ่งความรักแต่ละแบบก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกความรักของเพื่อนที่มีให้เพื่อนหรือว่าความรักของหนุ่มสาวจะความรักแบบไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเราช่วยกันดูแลความรักให้มันดีมันจะกลายเป็นความรักที่ยั่งยืนแล้วมั่นคงได้อย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์ค Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ